นี่เป็นโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นร้านขายยาร้านขายยาที่จะต้องเข้าไปตามใบสั่งของหมอจากโรงพยาบาลนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลนี่แหละค่ะเวลาเราเข้าโรงพยาบาลแล้วได้ใบสั่งนะคะได้ยาอะไรประมาณนี้เราก็มาซื้อที่นี่ได้ค่ะนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ลุงมีนัดนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปกินราเมงเดี๋ยวจะบอกวิธีกินราเมงให้เพื่อนๆทราบนะคะนี่ค่ะก็ให้เราดูที่ตู้นะคะเมนูนะคะว่าเราอยากกินอะไรก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะถ้าอ่านไม่ออกหรืออยากจะอ่านออกก็ใช้โทรศัพท์ก็ได้นะคะช่อง Google Lens นะคะส่องดูแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ดูรูปแล้วก็กดเลยค่ะอันนี้เป็นโชยุนะคะการอ่านผิดนะคะก็อันนี้ค่ะใส่ตังเข้าไปกดนะคะมันก็จะมีชื่อของราเมงที่เราสั่งเนี่ยออกมาเป็นตัวกระดาษนะคะอันนี้ลุงก็กินอัน700เยนนะคะก็นี่ค่ะได้มาเสร็จเรียบร้อยโชยุราเมงนะคะแล้วก็ลุงเพิ่มเส้นด้วยนะคะแล้วก็เราก็ไปยื่นให้กับพนักงานเคาน์เตอร์ในข้างในเลยค่ะที่เขาเป็นพนักงานก็จะใส่เสื้อดำๆนะคะเสร็จแล้วเราก็นั่งรอค่ะเขาก็จะเอาน้ำแก้วน้ำมาให้เรานะคะเสร็จแล้วเราก็นั่งรอนี่ค่ะเสื้อดำๆนั่นนะคะส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นนะคะอายุน้อยนี่ค่ะมาแล้วนะคะเป็นราเมงร้านนี้ก็แล้วแต่บางร้านก็ทำเส้นเองนะคะร้านนี้ก็ทำเส้นเองกันแต่ว่าลุงก็บอกไม่ค่อยชอบเส้นนะแต่ว่าน้ำซุปก็อร่อยดีค่ะกันก็ชอบน้ำซุปนะคะแต่เส้นนี้ก็เส้นที่นี่เขาจะให้เยอะมากนะเราส่วนมากคนไทยก็จะกินได้ไม่หมดนะแต่ถ้าอยู่ไปนานๆก็จะเริ่มหมดนะคะนี่ค่ะร้านนี้ค่ะเป็นตรงถิ่นเก่าที่เคยอยู่นะคะสุดแล้วเราก็มาหาซื้อพวกเครื่องปรุงของไทยนะที่เขานำเข้าจากพวกจีนพวกไทยเวียดนามอะไรประมาณนี้ที่นี่จะมีค่ะก็การก็มาซื้อที่นี่ประจำนะคะเจเรนเจอร์ที่สันโจอำเภอที่กันอยู่นะคะก็ไกลอยู่นะคะนานๆจะมาทีค่ะนี่ก็จะอารมณ์นี้เนาะบ้านนอกเนาะนี่นี่ก็จะเป็นร้านคล้ายๆบ้านเราเลยนะคะนี่ค่ะมีเพื่อนๆอยากจะให้ถ่ายให้ดูก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะไปถ่ายข้างในไม่ค่อยได้นะเพราะว่าส่วนมากก็จะติดป้ายไว้ว่าห้ามกล้องห้ามอะไรแบบนี้นะคะเราก็ไม่อยากจะเสียมารยาทเท่าไหร่เนาะก็อาจจะมีแอบบ้างนะนี่ค่ะก็ข้างนอกนี่ก็แอบถ่ายมานะคะนี่มันเป็นเสื้อสตรีนะคะค่อนข้างสูงวัยนิดนึงน่าจะเป็นรุ่นการหรือรุ่น50อัพนะคะนี่ค่ะก็ได้ซื้อผ้ากันเปื้อนพอด้วยนะคะพอดีว่าที่เริ่มงานใหม่นี่เขาต้องให้ใช้ผ้ากันเปื้อนนะคะก็เลยเตรียมซื้อมาจริงๆก็มีแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นแบบยังไงอะแบบเส้นเยอะการไม่ชอบแบบว่าผูกไม่เก่งนะก็จะเอาแบบสวมไปเลยมีผูกนิดหน่อยประมาณนี้นะคะก็เลยต้องซื้อใหม่ราคาที่ประมาณ 1,000 เยนนะคะถึง 1,500 เยนแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็นั่นแหละค่ะที่ซื้อได้ช้อปปิ้งวันนี้ก็แค่นี้ค่ะแล้วก็เข้าไปซื้อเครื่องปรุงแล้วไม่ได้รีวิวให้เพื่อนดูเนาะอันนี้ก็ซื้อพวกของกินกลับบ้านค่ะซื้อซาชิมิของอินเดียนะคะไม่ใช่ซาชิมิอินเดียปลาทูน่ามาจากอินเดียนะคะปลาทูน่าอินเดียนั่นแหละก็รสชาติโอเคนะคะน่าจะเป็นมาจากมหาสมุทรอินเดียค่ะนี่อากาศร้อนๆเราก็ต้องเอาน้ำแข็งประคบนะคะซาชิมิค่ะปลาดิบนะคะอาหารญี่ปุ่นนะคะว่าอากาศร้อนมากเลยฮะ35องศาอยู่ในรถยิ่งร้อนกว่าข้างนอกอีกนะคะเพราะว่ามันแอร์มันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะคิดว่านี่ค่ะก็เป็น
เสร็จแล้วไปถึงบ้านเราก็ใส่ตู้เย็นเลยค่ะไว้แล้วตอนเย็นเราก็อาจจะหั่นแล้วก็กินเลยนะกินประดิบนะคะเย็นๆนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวก็ไม่ต้องแช่นะคะหน้าหนาวก็อากาศเย็นอยู่แล้วก็ซื้อปกตินะคะแล้วก็เอาไปไว้ข้างนอกเนี่ยค่ะก็ต้องดูอุณหภูมิด้วยค่ะแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยอากาศร้อนใช่ไหมก็จะไม่ได้เนาะปลาดิบต้องแช่น้ำแข็งค่ะต้องแบบให้ความเย็นนะคะเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วค่ะช้อปปิ้งวันนี้นะคะแล้วก็นี่ซื้อไอศกรีมช็อกมิ้นด้วยนะคะลองรีวิวนะไอติมเมนูไอติมหักหลังสามีนี่ก็เป็นน้ำแข็งนะคะไอติมนะยังไม่ทันถึงรถเลยละลายแล้วเพราะอากาศร้อนมากเลยค่ะแล้วมัวแต่รีวิวมัวแต่นู่นนี่นั่นก็ถูกลุงด่านะคะไม่กินสักทีการก็เลยบอกว่าซื้อมารีวิวจะต้องรีวิวไม่ได้ซื้อมาไม่ได้เน้นกินเถียงอีกนะคะนี่ค่ะกว่าจะแก่ได้กว่าจะอะไรก็เถียงกันตลอดนะคะการกับลุงก็จะประมาณนี้นะเถียงกันตลอดการนะทุกวีทุกวันค่ะก็คลิปนี้ไปแล้วค่ะนี่อร่อยนะคะติดใจเลยช็อกมิ้นท์เนี่ยค่ะก็จะซ่าๆนิดนึงแล้วก็เป็นคนชอบกินช็อกโกแลตอยู่แล้วเนาะค่ะบ๊ายบาย